สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับมาดามแอนวันนี้มาดามแอนมีสาระดีๆกับคอนแทคเลนส์มาให้ฟังกันอีกแล้วแล้วก็ที่สำคัญวันนี้นะคะเราจะมาบอกถึงคอนแทคเลนส์ที่แบบว่าชื่นชอบหรือที่เรียกว่า my favorite คอนแทคเลนส์ของมาดามแอนกันค่ะวันนี้เนี่ยเรามีอยู่ประมาณนี้ค่ะ4กระปุกก็คือ2คู่นี้นะคะมองไม่เห็นมองเห็นไหม2คู่ประมาณนี้นะคะซึ่งเป็นคอนแทคเลนส์ที่มาดามแอนชื่นชอบมากๆเลยแต่ว่าเราคงจะไม่บอกว่าเฮ้ยทั้งหมดมีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าคอนแทคเลนส์ทั้งหมดคือแบบมันเยอะมากโดยแต่ละยี่ห้อก็จะมีลวดลายที่แตกต่างกันอีกวันนี้เราก็เลยจะแบบระบุเฉพาะเจาะจงไปที่ยี่ห้อหนึ่งเท่านั้นนะคะนั่นคือยี่ห้อ Sweety Plus Lens นะคะคือต้องบอกก่อนเลยว่าการเลือกใส่คอนแทคเลนส์สิ่งที่พึงระวังมากๆก็คือเรื่องความปลอดภัยความสะอาดความมีมาตรฐานของคอนแทคเลนส์นะคะเพราะฉะนั้นการเลือกที่จะซื้อกับร้านค้าเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยคอนแทคเลนส์2คู่นี้เนี่ยค่ะเป็นสีน้ำตาลกับสีเทาแอนซื้อมาจากร้าน Famous Lens นะคะซึ่งมันก็ขายออนไลน์นั่นแหละเขาเป็นตัวแทนแบบนำเข้าจากเกาหลีเลยคิดว่าโอเคแล้วนะเพราะว่าคอนแทคเลนส์ทุกคู่เขาก็จะมีอย.การันตีรับประกันแล้วก็ที่สำคัญคอนแทคเลนส์ของร้าน Famous Lens เนี่ยเขาจะเน้นย้ำเลยว่าเขาจะเลือกไซส์ขนาดที่มันเหมาะกับดวงตาได้มาตรฐานกับดวงตานะคะตามที่จักษุแพทย์แนะนำนั่นก็คือขนาดที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ14เซนหรือ 14.5 เซนติเมตรเท่านั้นไอที่มันขนาดใหญ่เกิน15เซนขึ้นไปพวกบิ๊กไอทั้งหลายแหละจริงๆพวกนั้นคือมันไม่ได้ช่วยถนอมสายตาเลยจริงๆก็คือแบบทำลายร่างทำร้ายลูกกระตาเราจริงๆเพราะว่าเวลาเราใส่ไปนานๆมันจะทำให้ดวงตาเราดูเล็กลงแล้วก็ขอบเส้นของดวงตาดำอ่ะมันมีความไม่ชัดมันมีความเบลอมากขึ้นอันนี้ไม่รู้จะดูออกหรือเปล่านะแต่แอนรู้สึกเองเลยว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเรารู้สึกว่าตาดำเราใหญ่กว่านี้นะแล้วก็ใส่บิ๊กไออยู่ช่วงนึงจริงๆคู่นี้ที่ใส่อยู่ก็คือบิ๊กไอเหมือนกันนะจะเห็นว่าตาใหญ่มากเอางี้เดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันเลยแล้วกันค่ะว่าข้างนี้ข้างเดิมที่เป็นบิ๊กไอกับข้างใหม่อะไรเงี้ยค่ะที่เป็นเลนส์ธรรมดามันจะมีความรู้สึกแตกต่างกันขนาดไหนนะคะแต่ก่อนอื่นเรายังไม่ได้พูดเลยเนาะว่าเราชอบเนี่ยมันคือคอนแทคเลนส์ลวดลายอะไรนะคะนี่เลยเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังชื่อมันเรียกยากนิดนึงค่ะมันชื่อเลนส์โซลิติก้าไฮโดรคอร์นะคะแอนเลือกก็จะเป็นสีน้ำตาลกับสีเทาซึ่งเป็นลวดลายเหมือนกันแหละแค่มี2สีเพื่อให้เราได้ปรับลุคในการแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ละสีมันก็จะช่วยให้การแต่งหน้าได้คนละลุคคนละโทนกันอะไรประมาณนี้สีน้ำตาลมันจะให้รู้สึกแบบยังไงดีอ่อนหวานเป็นสาวสวยหวานหวานนิดหน่อยอะไรเงี้ยสไตล์เกาหลีบิงบิงแต่ถ้าสีเทาอันนี้รู้สึกว่ามันจะให้ลุคเราที่มีความเฉียวความเปรี้ยวความเซ็กซี่มากขึ้นอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาใส่ให้ดูกันก่อนเลยละกันเดี๋ยวเรามาเริ่มใส่คอนแทคเลนส์กันเลยนะคะโดยแอนจะคู่แรกจะเลือกใส่สีน้ำตาลเนาะเพื่อจะได้เปรียบเทียบสองฝั่งว่าเฮ้ยเวลาเราข้างหนึ่งเป็นบิ๊กไอกับข้างหนึ่งเป็นขนาดเลนส์ปกติธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นยังไงขอแกะเลยค่ะเราจะข้ามพูดแบบข้ามเรื่องการแบบแกะขวดดูแลรักษาอะไรยังไงไปแล้วนะเพราะเราเคยทำคลิปไปแล้วก็ถ้าใครยังไม่เคยดูก็ตามไปย้อนดูเลยละกันเนาะก่อนอื่นเนี่ยก็เดี๋ยวจะต้องถอดข้างเดิมทิ้งก่อนนะคะโดยข้างเดิมมันก็จะเดี๋ยวทิ้งไปเลยเพราะว่ามันได้รอบการเปลี่ยนพอดีเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะขอแช่ไว้นิดนึงละกันนะคะพอมันเป็นเฉพาะเลนส์มันจะได้ให้ความรู้สึกแตกต่างกันแค่ไหนคือที่สำคัญคือเราจะต้องล้างมือให้สะอาดนะคะดูเทลเลนส์ที่ได้มาใหม่ก็แอบล้างนิดนึงเนาะอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกว่าเท่าที่เห็นคือเราจะได้ลุคที่แตกต่างกันเลยเพราะว่าคู่เดิมที่เป็นBig Eyeเนี่ยขอบมันจะแบบชัดตรงขอบใหญ่มากๆนะคะแล้วก็จะเห็นว่าคอนแทคเลนส์เดิมที่แอนใส่จะมันจะมีความแบบแบ๊วมีความเกาหลีมากกว่าส่วนคู่นี้ก็คือให้ความรู้สึกที่แบบเป็นธรรมชาติอ่อนหวานหรือถ้าเราแต่งหน้าแต่งตาให้มันดูเปรี้ยวดูเฉียวมากกว่านี้มันก็จะเป็นไปในแนวทาง
ฝรั่งสายฝอได้เช่นกันนะคะเอางี้เดี๋ยวแอนขอเปลี่ยนให้เป็นยังไงดีเทาไปเลยละกันเนาะจะได้ให้เปรียบเทียบว่าเอ้ยสองข้างอ่ะมันจะรู้สึกเป็นยังไงเรียบร้อยนะคะเราก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างสีเทากับสีน้ำตาลคือสีเทาอ่ะจริงๆความรู้สึกของแอนนะมันจะให้ลุคที่เปรี้ยวมากกว่ามีความฝรั่งมากกว่านะคะแต่ด้วยลวดลายของคอนแทคเลนส์ลายนี้นะคะซึ่งมันเขาเรียกว่าไงมันให้ความเป็นธรรมชาติความฝรั่งอยู่หน่อยๆอยู่แล้วนะคะเราแค่เพิ่มลุคการแต่งหน้าแค่นี้นะคะก็จะช่วยให้เราแบบว่าอัพลุคได้หลากหลายมากเลยจบกันไปแล้วนะคะกับการแนะนำคอนแทคเลนส์ในดวงใจของมาดามแอนนะคะซึ่งคือต้องบอกว่าคอนแทคเลนส์สมัยนี้นะคะในยุคนี้เนี่ยราคาถูกลงไปกว่ายุคที่สมัยมันแบบเข้ามาใหม่ๆเยอะแล้วจำได้ว่าสมัยนั้นเคยซื้อคู่ละแบบ400 500 600เดี๋ยวนี้คู่ละ100กว่าบาทอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าการที่ราคามันถูกลงนะคะเราก็จำเป็นต้องเลือกของที่ดีที่สุดสำหรับเราคือ1มีอย. 2คือต้องดูร้านที่แบบว่าขายดีๆหน่อยมีการแบบ turn over คือการหมุนเปลี่ยนเวียนของเข้าออกอยู่บ่อยๆอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบของค้างสต็อกซื้อมานานมากแล้วอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญระยะเวลาของการใช้คอนแทคเลนส์เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆคอนแทคเลนส์เนี่ยมีทั้งรายวันรายเดือนรายปีราย3เดือนอะไรก็แล้วแต่เอาเข้าจริงเราไม่ควรจะใช้ให้ถึงจนอายุจริงๆและใช้เกินอายุยิ่งเป็นสิ่งที่ต้องห้ามมากๆนะคะเพราะว่าดวงตาเรามีคู่เดียวเป็นสิ่งที่เบาบางมากๆเลยอย่างคอนแทคเลนส์รายเดือนแอนก็อาจจะใช้สักแบบอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์อะไรอย่างนี้เปลี่ยนทีนึงเพราะว่าคอนแทคเลนส์ยุคนี้นะคือมันต้องอาศัยความชุ่มชื้นของมันเยอะซึ่งถ้าเราใส่แบบนิ่มที่มีความชุ่มชื้นเยอะแต่เราไปแบบใช้งานโดยการตากแดดตากลมนะคะหรือนั่งตรงแอร์ที่แบบแอร์เป่าลงตามันก็จะทำให้คุณภาพของความชุ่มชื้นของคอนแทคเลนส์สูญเสียไปได้นะคะอันอย่างนั้นนะคือถ้าแบบเมื่อมันสูญเสียแล้วคอนแทคเลนส์มันก็จะมีความกรอบความแข็งขึ้นซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ถนอมดวงตาเลยถ้าเราดื้อที่จะใส่ต่อไปเรื่อยๆเลยประมาณนี้ค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนควรรู้เนาะแล้วก็อีกอย่างนึงทุกครั้งที่เราซื้อคอนแทคเลนส์มาเขาจะมีการแถมตลับแช่คอนแทคเลนส์แบบนี้นะคะเอามาไม่ใช่ว่าแบบใช้ได้เลยคือทุกครั้งของใหม่ๆบางอย่างมันก็มีคราบมีสารเคมีตกค้างแล้วก็ล้างมันสักนิดนึงนะคะการแช่คอนแทคเลนส์ก็เป็นอะไรที่สำคัญเหมือนกันเราควรจะแช่ให้ได้อย่างน้อยแบบ 4-6 ชั่วโมงคือถ้าข้ามคืนก็ยิ่งดีเลยแล้วก็อย่าลืมว่าทุกครั้งหลังใส่และถอดคอนแทคเลนส์ก็คือต้องล้างมือให้สะอาดแล้วก็ฟอกน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ให้เรียบร้อยนะคะถูเข้าไปเรื่อยๆค่ะแค่นี้นะคะก็จะรักษาดวงตาให้เรามีความสดใสชุ่มชื่นเป็นประกายเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้นะคะมาดามแอนคิดว่าคงจะให้ข้อมูลหลายๆคนจริงๆแอบแถมการดูแลรักษาเลนส์ไปด้วยซึ่งจริงๆตอนแรกเราว่าเราจะไม่พูดแล้วนะเพราะว่าเคยมีทำคลิปไปแล้วแต่ไม่เป็นไรค่ะก็เชื่อมโยงกันนะคะมันเป็นการย้ำเตือนเพื่อให้ทุกคนนะคะพึงระวังแล้วก็ให้ความสำคัญกับการดูแลความสะอาดของการใส่คอนแทคเลนส์ด้วยนะคะวันนี้มาดามแอนคิดว่าต้องขอตัวไปจริงๆแล้วล่ะค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามกันได้ว่าครั้งหน้าคอนแทคเลนส์ยี่ห้อถัดไปลายไหนที่มาดามแอนชอบบ้างวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะถ้ารักกันชอบกันนะคะอย่าลืมว่าต้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะThank you.